อยู่ข้างๆเดิมแม่น้อยนางป้อนข้าวโตโนโพาคินลูกชายสุดที่รักพันพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโค้งวันแมนแอนเดอร์รีเวอร์หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ของพระเอกหนุ่มโตโนภพาคินต้องบอกเลยว่าหลังโตโนขึ้นฝั่งมาได้มีอาการเหนื่อยล้ายอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางกำลังใจที่ล้นหลามของพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับหลังจากที่ทำภารกิจสำเร็จลุล่วงทางด้านคุณแม่ของโตโนคุณแม่น้อย ก็ได้ให้กำลังใจลูกชายไม่ห่างกับการทำกิจกรรมในครั้งนี้โดยคุณแม่น้อยได้โพดรูปป้อนข้าวลูกชายพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่ากินหลายๆล,ลูกมีแหงก้อนคำแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ